อินเทอร์เน็ตเป็นจุดสำคัญเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนำพาคำเตือนภัยการขอความช่วยเหลือและการลงพื้นที่ไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในหลายสิบจังหวัดครับThaiflood.com เป็นผลพลังคนออนไลน์ภาคประชาชนแห่งแรกๆที่นำความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนในภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าตลอด2ปีจากข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่ท่วมท้นถูกยืนยันกลั่นกรองคัดแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้แรงน้ำใจถูกส่งไปถูกที่ถูกเวลาก็สื่อพวกโซเชียลมีเดียสื่อดิจิตอลเราใช้ในงานบันเทิงซะส่วนใหญ่นะครับทักทายกันเล่นกันเล่นเกมกันแต่ในยามคับขันนี้เรากลับเห็นว่ามันมีพลังค่อนข้างมากเลยสิ่งเดียวที่อยู่ในมือเรานี่แหละที่เราจะใช้ตั้งแต่เรียกร้องขอความช่วยเหลือระดมความช่วยเหลือชี้เป้าจุดต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเตือนภัยนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งก็มีข่าวลือออกมาอันนี้ก็จะต้องช่วยกันแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆว่าอย่าตกใจกับข่าวลือต่างๆแต่ว่าก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ได้ครับก็คือปรากฏการณ์ซึ่งทำให้เราเห็นว่าคนไทยมีน้ำใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันในยามที่เราลำบากครับการเตือนภัยและความช่วยเหลือถูกจัดแบ่งเป็นรายจังหวัดมีสีบอกความรุนแรงที่ชัดเจนเพื่อให้การตัดสินใจส่งความช่วยเหลือดำเนินการได้ตามลำดับมีระบบการรวบรวมและรับแจ้งร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บที่จะถูกนำไปตรวจสอบซ้ำรายการข้อมูลติดต่อแจ้งภัยและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งช่องทางการบริจาคเงินที่ถูกต้องขณะที่ยังมีข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดหรือเตือนภัยจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์รวบรวมนำเสนออย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่ายเพื่อให้เกิดการตระเตรียมไม่ใช่ตื่นตูมทั้งผ่านเว็บไซต์ thaiflood.com โดยตรงหรือผ่านแท็ก thaiflood ที่ผู้คนบนทวิตเตอร์ต่างร่วมใจกันให้ข้อมูลข่าวสารไม่ขาดสายThaiflood.com จึงเป็นเครื่องมือจากการร่วมแรงภาคประชาชนครั้งสำคัญดึงพลังสมัครสมานสามัคคีของคนไทยออกมาให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทิ้งกันไปอย่างแน่นอน